ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมนอนหลับดีไหมหลายคนบอกตั้งแต่อายุผ่านไปในแต่ละปีเริ่มนอนหลับยากขึ้นค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคนนอนหลับยากมากขึ้นนะคะจนกระทั่งเกิดธุรกิจใหม่ๆและก็สนับสนุนกันว่าลองมาทําธุรกิจเกี่ยวกับคนที่นอนหลับยากนะคะก็คือตลาดค่ะคนอยากจะนอนตลาดนี้น่าสนใจนะคะสนับสนุนโดยเ e ็ e ห e ห้าหกห่ s t e ปวนสนุก คุณพูนพงศ์นายนาภากรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะหรือสนครกระทรวงพาณิชย์ท่านพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและก็สังคมในวิถีชีวิตที่เร่งรีบการแข่งขันก็สูงนะคะก็ทําให้เกิดภาวะตึงเครียดความวิตกกังวลสิ่งที่ตามมาก็คือนอนไม่หลับค่ะอันนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจเท่านั้นนะคะยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของประชากรลดลงเขาเรียก ว่า Sleep Economy หรือ Sleep Health Economy นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแมกกาเทคะ่ะที่น่าจับตามอง ปัจจุบันมีการพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยให้สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการคาดการมูลค่าของ Sleep Economy หรือเศรษฐกิจเกี่ยวกับการนอนของโลกว่าในปี2,567มีแนวโน้มเติบโตเป็น585,000ล้านเหรียญสหรัฐจากระดับ432,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในปี62นะคะตัวเลขสะท้อนกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการนอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลวิจัยของตลาดจีนนะคะที่เขาระบุ ว่าตั้งแต่ปี2,559ถึง2,564ขนาดของตลาดสลีปอิคโนมีในจีนเนี่ยมีมูลค่าจาก261,630ล้านหยวนนะคะเพิ่มเป็น41 0 17,320ล้านหยวนถ้ากินเป็นคิดเป็นบาทดอลลาร์สหรัฐนะคะก็สักประมาณ39,245ล้านเหรียญสหรัฐขยับไปสู่62,598ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เกิดตลาดของคนนอนไม่หลับค่ะเป็นโอกาสสำหรับสินค้าบร,ริการที่จะช่วยเรื่องของการนอนโดยในปี62อุตสาหกรรมที่ช่วยเรื่องการนอนไม่หลับในตลาดโลกมีมูลค่าเนี่ยนะคะ432,000ล้านเหรียญสหรัฐก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องนอนค่ะร้อยละ45กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอนร้อย ้ละ25ผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมแล้วก็บริการทางการแพทย์ร้อยละ13กลุ่มเทคโนโลยีการนอนบริการแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการนอนหลับและอื่นๆอีกร้อยละ1 0ยังมีกลุ่มชุดนอนด้วยนะคะร้อยละ7ค่ะสำหรับข้อมูลการสำรวจของกระทรวงสา,าธารณสุขพบว่าคนไทยร้อยละ30ก็ประมาณ21ล้านคนนอนหลับน้อยกว่า 6ชั่วโมงต่อวันค่ะเช่นเดียวกับหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมนีสหรัฐอาณาจากักรแคนาดาสิงคโปร์มาเลเซียที่มีชั่วโมงการน,นอนใกล้กันค่ะตลาดของคนนอนไม่หลับในประเทศไทยเดิมเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้ค่ะขยายตัวไปสู่กลุ่มคนทํางานและกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะคะเส่นเดียวกับทิศทางของโลกค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทํางานนะ,ะหรือกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่18ถึง40ปี กำลังประสบปัญหานอนไม่หลับค่ะหรือถ้าหลับก็หลับแบบไม่มีคุณภาพนะคะจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะคะให้นอนดีขึ้นตลาดที่น่าจับตามองสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถเอาสารสกัดที่ช่วยให้ผ่อนคลายมาผสมกับสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยในการนอนหลับนะคะอย่างเช่นใบบ,บัวบกขิงมะนาวมะลิฟ้าทะลายโจรแล้วก็มะเฟืองนะคะแต่ถ้าพูดถึงหลักทางด้านการแพทย์แล้วคุณหมอหลายท่านก็บอกอะลองปรับสภาพห้องนอนดูมืดพอไหมเสียงเบาหรือ เปล่านะคะแล้วก็ปลดปล่อยนะพารักความเครียดเนี่ยออกไปก่อนที่จะนอนนะคือเคลียร์ทุกอย่างก่อนนอนนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่ดูกันแต่ว่าหลายท่านก็บอกขอดูตัวช่วยด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการทําธุรกิจต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีดช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ